บายดีทุกคนที่มีความสนใจเรียนวิชาตัดหยิบเครื่องไม้ลาวเฮาเนาะเจ้าคลิปนี้อาจารย์จะมาสอนข้อนี้เด้อข้อเอิ้นว่ามี2ข้อสอนกันนะมันเป็นข้อปิกนกผสมกับข้อตังจีนด้านหน้าเป็นข้อปิกนกด้านล่างเป็นข้อตังจีนซึ่งมีนักเรียนในคอร์สออนไลน์ถามมาหลายแล้วเนาะคลิปนี้อาจารย์จะมาเฮ็ดตัวจริงให้เบิ่งเลยว่าแต้มแบบใดเอาข้อเชิญติดตามตัวที่แต้มกำลังจะผ่าแต้มนี่เป็นเสื้อลูกค้าเลยเด้อบังเอิญพอดีว่าลูกค้าสั่งก็เลยว่าแต้มเสื้อให้ลูกค้าก็เลยออกมาซ่อนนักเรียนบัดเดียวกันเลยเด้อโอเคมาซืบต่อเลยเด้อเข้าบทเรียนเลยถ้ามีเวลาคลิปต่อไปจะเฮ็ดเป็นพักตัดให้เลยเด้อพักตัดกิ่งอันนี้เป็นผ้าแผ่ไม่ลาบเป็นเสื้อลูกค้าเด้อลูกค้าสั่งมาโอเคเอาเข้าวิธีเลยก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนาะทำอิดอาจารย์ขออธิบายย่อๆเจียใหญ่เจีย A3สำหรับนักเรียนใหม่ก็เฮ็ดตามได้เลยทำอิดมีแต่บ่ต้องถามบ่ต้องสงสัยเฮ็ดตามอย่างเดียวผู้ใดเฮ็ดตามทุกสิ่งแล้วเฮ็ดเป็นอย่างแน่นอนก็คือตายตัวเด้ออันที่จะซ่อนนี่น่ะแม่นสูตรตายตัวโดยต่างแต่ว่าเฮ็ดข้อนี้สินะเจ้าก็คือทุกๆครั้งส้นเจีย10เซนคิดไว้ส้นเจีย10เซนคิดไว้มื้อนี้ลมแห้งเด้อมื้อนี้ลมแห้งมาแต้มอยู่เนาะคิดจนสุดคิดจนสุดเจียเลยเด้อนักเรียนสูตรเฮามี4เส้นใหญ่เส้นที่5เป็นเส้นบานาบาลังอันนี้ได้เส้นที่1จำไว้อันนี้ได้เส้นที่1เส้นที่1เฮาเอิ้นว่าเส้นขอเส้นที่2มื้อนี้อาจารย์จะมาแต้มเบอร์38เบอร์38เบิ่งตัวเลขก่อนเด้อเบอร์38เบอร์หนึ่งอาจารย์จะเขียนตัวเลขให้อาจารย์ล่างจากอาจารย์เต็มแล้วอาจารย์เขียนตัวเลขให้เส้นที่สองเป็นเส้นขอเส้นแอลตายตัวเด้อเบอร์38เด้อนักเรียนยาวหน้ากับเส้นแอลเป็นเส้นเดียวกันเส้นที่หนึ่งเป็นเส้นขอเส้นที่สองเป็นเส้นยาวหน้ายาวหน้าเบอร์38อาจารย์เอาที่36แต่เส้นขอลงมา36คีดจนสุดเจียเส้นที่3เส้นเอกโดยซอกจากเส้นขอกับเส้นยาวหน้าหั่นครึ่ง36หั่น2ได้เท่าใดได้18คิดจนสุดเจียเส้นตรงตรงเป๊ะบ่ให้มีวิดเฮ็ดพ่นที่เอาซอกก็เพราะว่าผ้าแผ่ไหมต้องได้ใส่ซอกทุกครั้งใส่บิกและเฟิดมันจะเลอะเส้นที่3เส้นสะโพกไต่ตัวสุดของเฮาแมนจากเส้นแอวลงมา20เซน20เซนไต่ตัวจากเส้นแอวลงมา20เซนไต่ตัวคิดจนสุดเจียคิดจนสุดเจียเส้นที่1เส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่5 4เส้นใหญ่นี่มี4เส้นใหญ่นี่โดยเป็นโครงสร้าง
เส้นที่ห้ามันเส้นบานาบานลังเส้นบานาบานลังเสิงใดจากบานาบานลังใดจากขอกับเอิกหันซองขอกับเอิก18หันซองใดเท่าใดใดเก่าคิดจนสุดเจียเรียบร้อยบะนี้น่ะ5เส้นเจ้าบะนี้มาเข้าว่ามาเข้าขอแล้วก็สุดที่ตายตัวเอาหมดเสื้อตัวนี้เลยเด้อเจ้าเอาตามหมดเสื้อตัวนี้เลยเด้อถามว่าเฮ็ดแบบใดเนาะขอนี้เฮาจะเฮ็ดแบบใดเนาะนักเรียนหลายคนถามมาเนาะว่าเฮ็ดแบบใดขอนี้อาจารย์จะบอกผู้ใดที่เรียนจบไปนี้ฟังไม่ดีแล้วเข้าใจเลยถ้าผู้ที่บ่ได้เรียนจบไปผู้ที่ติดตามท่านก็เบิ่งตัวนี้แล้วก็เข้าใจเลยข้อนี้แม่นขอซ้อนกันก็คือขอปีกนกด้านหน้าของเสื้อด้านล่างของเสื้อแม่นขอตังจีนเจ้าอาจารย์จะผ่าเห็ดแผ่นหน้านี่อาจารย์จะเห็ดผ่าเห็ดขอปีกนกซึ่งเบื้องนี้จะเป็นแผ่นล่างอาจารย์จะผ่าเห็ดขอตังจีนโอเคเข้าสูตรบัดนี้เข้าสูตรเลยเฮามาเข้าด้านหน้าเลยเด้อคือถ้าผู้ใดเป็นนักเรียนใหม่อยากให้ไปย้อนอยู่ใน YouTubeพิมพ์ว่าขอปีกนกเบิ่งคลิปนั้นแล้วมาเบิ่งคลิปนี้ต่อแล้วเข้าใจทุกสิ่งอาจารย์จะเอา9เซนเพื่อเจียซื้อเด้ออันนี้เพื่อเจียเพื่อเฮาเฮ็ดขอเอา9เซนคิดไว้เลยพัดลมแห้งเต็งเลยเก้าเซนอันนี้เป็นคิดไว้ซื่อที่ตอกนอกเสื้อแล้วแล้วเสื้อเห่าท่านแมนเสื้อทีเจาะดุ่มเด้อเสื้อเจาะดุ่มบอลดุ่มทองนี่เห็นบ่ดุ่มใหญ่เห่าจะเพื่อมาซ่องเซนเครึ่งดุ่มใหญ่ถ้าดุ่มน้อยซ่องเซนเพื่อมาซ่องเซนเครึ่งซ่องเส้นเคร่งดุ่มใหญ่แล้วซ่องเส้นเคร่งแล้วเด้อดุ่มเจาะเด้อดุ่มเจาะแบบดุ่มแวดเลยเด้อต้องเป๊ะเด้อพี่น้องเป๊ะไม้ของว่าพอดีบ่วิดจักน้อยเลย9เส้นอันนี้9เส้นอันนี้ซ่องครึ่งแล้วเฮามาตั้งอยู่จุดนี้เฮ็ดตามทุกสิ่งเด้อนักเรียนใหม่นักเรียนเก่านี้เบิ่งบัดเดียวเข้าใจลูกศิษย์เบิ่งบัดเดียวเข้าใจเหมือนเดิมทุกอย่าง65คูณ7เฮ็ดสร้างห้อง65คูณ7คิดไว้ 6.5 ตัวนี้7ขั้นครึ่ง3ครึ่ง3ครึ่งตัวนี้ได้เส้นไหลได้เส้นบานไหลแล้วบัดนี้เฮามาซอกตัวเลขบัดนี้นะเบอร์38เบอร์38แมนไหลสาวไหลสาวไหลสาวเอาตังนี่เด้อสาวบาหน้า18บาน่า18
เอิกสาวแปดตัวเลขนี่แม่นตัวเลขที่เข้าสูตรบวกลบคูณหารแล้วเด้อเอิกสาวแปดสะโพกสาวแปดคิดเส้นห้ากันคิดเส้นห้ากันหนึ่งเส้นใส่กันตัวนี้เน่งเน่งใส่จุดสูงสุดหลังจากนั้นมาเอาเกล็ดหน้าเกล็ดล่างเอาเกล็ดหน้ามาเต็มเกล็ดเบอร์38เอาจานเอาที่9เซนซึ่งสูตรอื่นเขาเอิ้นเอิกห่างแต่สูตรเฮาอาจารย์เอิ้นเกล็ดหน้าห่างจากท้นเจียนี่9เซนเบอร์38เอา9เซนแล้วเด้อคิดไว้อันนี้ตายตัวอันนี้เป็นบนหัวนมเฮาขีด5เซนบาหน้าบาล่าง1เครึ่ง1เครึ่งเก็ดมันไต่ตัว 1.5 1.5 อันนี้ก่อน 1.5 1.5 เก็ดนี้ใส่บรรทัดซื่อซึ่งเกล็ดนี้ใส่บรรทัดโค้งสำคัญเป็นจุด5จุดซึ่งโค้งได้มันไปก็ไปตามบรรทัดส้นนี้นี่เอา14ฮอต14คิดไว้ตัวนี้ตัวถึงเอาลวงนี้บรรทัดตัวลุ่มเน่งมาโลดนี่ปิ้นมาคือกันตัวลุ่มจุดนี้จุดนี้ 1.5 จุดโค้งหนมทุกครั้งตัวนี้โค้งหนมโค้งหนมมี3เส้นเส้นที่1ก็ต้องโค้ง5เส้นที่1เส้นที่2ก็ต้องโค้ง5เส้นที่2เส้นที่3ก็ต้องโค้ง5เส้นที่3อันนี้เป็นเสื้อลูกค้าเบอร์38ซึ่งลูกค้าเอาโมดมาจากเสื้ออาจารย์ที่อาจารย์โพสต์ลงเฟซหั่นเพิ่นมักแหง L 21เบอร์38 L 21มาพับกีบผ่าซอก L พับกีบเสมือนว่าเฮาหยิบแล้วหั่นน่ะแล้วก็มาซอกเฮามาตั้งอยู่นี่ตั้งเส้นนี้ไป21บ่แม่นเด้ L 22เด้อือเบอร์38นี่ L 22เด้อเบอร์40 L 24เบอร์38 L 22เด้อ22ซึ่งเลือซ้ำนี้เกือบ3เซนโค้งแอวโค้งแอวบรรทัดตัวนี้แล้วบอลสะโพกเบิ่งคักๆปีนบรรทัดตายตัวเด้อทุกครั้งได้เรียบร้อยแผ่นหน้าแผ่นหน้าได้เรียบร้อยเหมือนเดิมทุกอย่างขึ้น4เซนขึ้น4เซนตายตัวถือตัวมาตัดห่านเลยเพื่อยังแอวกระโปรงเราตัดจำเลยแล้วส้นนี้เอาซ้ำเก่าแล้วส้นข้างเอาขึ้นซ้ำนี้อาจารย์คิดแนวนี้ไว้ให้เลยจะอยู่ซ้ำนี้
ฮอตนี่เด้อฮอตเส้นนี้เด้อดุ่มหน้าโอภาพมาฮอตนี่ดุ่มหน้าโตคิงมันแล้วหมดแล้วอาจารย์จะมาผ่าเห็ดตัวย่างให้เลยเอาแท้ๆตัดออกเลยยานังเห็นสับสนเอาแผ่นหน้าให้มันรอดเลยแล้วเขาจะไปต่อแผ่นล่างบ่เดียวเอาแผ่นหน้าให้มันรอดเลยรอดก่อนเอาแผ่นหน้าให้มันรอดก่อนแผ่นล่างนี้อันผู้ใดที่เป็นลูกศิษย์นี้ฝั่งอาจารย์อธิบายแบบสีเข้าใจหมดเลยเพราะว่าพอตั้งจีนวานแนวนี้เลยขอมาเข้าขอบ่นี่เบิ่งคักๆเด้อนักเรียนขอนี้แม่นขอที่นักเรียนออนไลน์ไล่คนข้ามมาอาจารย์เอาที่10เซนให้เพิ่นขอกว้าง10เซนอาจารย์เอาลงจากเส้นเลิกขออาจารย์เอาลง2เซนเอาลงจากเส้นบานาบาลัง2เซนมันจะอยู่บนนี้มันจะตกนี้ปกติขอมาตรฐาน8เซนอาจารย์ชื่อว่าเสื้อของอาจารย์นี่อาจารย์เอากว่า8เซนเดี๋ยวนี้อาจารย์จะเอา10เซนให้จุน้องเบิ่งจะเอา10เซนเด้อขอปิกนกมาตรฐานที่อยู่ไลฟ์ซ่อนขอปิกนกหั่นแมน8เซนตายตัวแต่อันนี้มันลิ้นโมดแล้วจะเอา10เซนเลยอันนี้มันแม่นกะเอาเด้อบ่ได้ตายตัวตัวนี้ลิ้นหมดแล้วลิ้นหมดแล้วบ่ตายตัวแล้ว10คิดขึ้นไปแล้วก็กลับมากับเบิ่งอีก17ขอปีกนกแมนแบบนี้ขอปีกนกแมนแบบนี้ขึ้นไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์อยากให้มันขึ้นมาแบบตัวยูฮูบหั่นอาจจะใส่บรรทัดเด้อหรือว่าโค้งมือก็ได้อาจารย์ขอใส่บรรทัดสุเจ้าจึงอาจารย์จะลิ้นหมดขอเลยดิเจ้าจึงเห็ดตามได้ง่ายอาจารย์จะตัดให้เบิ่งเอาซ้ำนี เห็นบ่เวลานุ่งหมาเห็นบ่มันจะอยู่ระดับนี้แนวนี้เนาะมันยังต่ำโพดนี่เขาก็ต้องนี่อยู่ระดับนี้เห็นบ่อันนี้บ่ได้ตายตัวเด้อกีบนี่จะน้อยจะใหญ่บ่ได้ตายตัวไล่บ่ไล่บ่ได้ตายตัวขึ้นกับความมักจะอยู่ระดับนี้ด้านหน้าแมนแบบนี้เลยเป๊ะขอปิกนกเจ้าแล้วอันสองสั้นหะนะแม่นเห่ากะหมาเฮ็ดตัวนี้แล้วเฮามาหยิบใบ1ตัง5เฮาก็มาตัดเอาตามนี้ซื่อๆหยิบมาย่องใส่โดยหยิบติดบ่นี้ใบที่ซองเดี๋ยวอาจารย์พับเก็ดหน้าเบิ่งดีๆเด้อนักเรียนออนไลน์พับเก็ดหน้าอ
จุดสื่อจุดแคปไว้เลยแล้วก็ตัดตอนทับมันตัดเลยเด้อบ่ซั่นแล้วมันจะบ่ซื่อได้โอเคแผ่นหน้าเรียบร้อยไปแล้วเรามาเข้าต่อแผ่นล่างแผ่นล่างเป็นขอตังจีนโอเคแผ่นล่างเด้อบัดนี้ใต้ตัวเฮ็ดแบบขอตังจีน657 65 65 7คิดไว้7คิดไว้มันตั้งแผ่นหน้าบอนว่าขึ้น2ลง2 7อยู่นี่ขึ้น2ลง2คิดไว้ห้องหลงซ่องจะได้ห้องหลงซ่องนี่เป็นได้ไรหลงซ่องไม่ขอบว่า5 7หลงซ่องไม่ขอบว่า5ได้เช่นไรมันนี่มาเข้าตัวเล็กมาเข้าตัวเล็กก็คือไรเห่าแมนสาวบาลัง19เบอร์38ไล่สาวบาลัง19เอิกสาว8สะโพกสาว8คิด5กันหลังจากคิด5กันแล้วเนาะอันนี้อาจารย์ตัดเตี๋ยออกมาแล้วอันนี้ไล่คิด5เส้นสูงสุดวันนี้จานจะมาพาแอนล่างแอนล่างเสื้อเห่าจะได้เข้าหูบงาม1เซนแอนล่าง1เซนอันนี้เอาตัวจริงทุกสิ่งเลยเด้อนี่เฮ็ดตามแล้วเฮ็ดตามทุกสิ่งหั่นน่ะเฮ็ดตามทุกสิ่งแล้วหั่นน่ะถ้าว่าหยังบ่เป็นนะมาต่อว่าเลยแต่ว่าต้องเฮ็ดตามทุกสิ่งได้เฮ็ดตามทุกสิ่งมั่นใจว่าเป็นอย่างเป็นอย่างแน่นอนเก็ดล่างเบอร์น้อยอาจารย์เอา7เบอร์นี้เป็นเบอร์ใหญ่แล้วอาจารย์เอา8 8 1ครึ่ง1ครึ่ง8กับ1ครึ่งก็พอดีเป็น9ครึ่งเฮ็ดตามทุกสิ่งแล้วเด้อเอาจากไหล่มา10เซนลง10เซนแล้วคีดจากเส้นเอิกไป50เซนบอน10เซนนี้ขึ้นเส้น1ลงเส้น1บัดนี้อันนี้14เหมือนเหมือนแผ่นหน้าลง14อยู่นี่ตอนนี้จะคือตอนแผ่นหน้าแล้วกีบนี้โค้งนี้แล้วก็ลงนี้บันนี้จะเอาบรรทัดโค้งล่างนะโค้งล่างจุดที่ว่า10แล้ว1ค่ะนะจุดเห็นบ่ทางกลางก็ซื้อทางกลางเส้นใดเอาซื้อเส้นนั้นเรียบร้อยโครงล่างตัวนี้เลยจุดซื้อจุด
โครงล่างแอล11 25L 11เอาคานี่ได้จูน้องเอาคานี่เดิมมา11เสาซ่องตีแม่แหละเสาซ่องเด้อ11หรือเสาซ่องก็ได้เด้อเบอร์38ฮะนะเพราะว่าก็บ่ได้แท็กหุ่นเข้าดิมันกระวิดกันน้อยเดียวโค้งโค้งแอวล่างเพราะนี่คือเก่าเหมือนเดิมปิ้นบรรทัดแล้วใส่ตัวนี้ตัดไว้เลยตัดไว้เลยโอ้ยโอเคตัดไว้เลยตัดเลยด้วยอันนี้ยันนักเรียนลงดิตัดไว้เลยเด้อตัดเลยตัดเลยหลังจากตัดแล้วขอล่างขอนี่10เซนขอหน้า10เซนขอล่างก็10เซนเฮ็ดแบบทั่วไปเฮ็ดแบบขอหม่นขอแล่มฮะแหละ10เซนโค้งขอล่างตัวนี้เมื่อเดี๋ยวอาจารย์มาซ่อนใบขอตังจีนตัดทิมโอเคบัดนี้สิมาค่ะเฮ็ดขอตังจีนอาจารย์บ่ได้เอาไส้แม่นมาอาจารย์จะบรรทัดขอตังจีนเอาแต่ถังล่างเฮาก็มาแทกขอล่างกวางเขาได้นี่แทก11 11ครึ่ง11ครึ่งเด้อนักเรียน11ครึ่งเด้อทำมาขีดห้อง3เซนทำมาขีดห้อง3เซนทำมาขีดห้อง3เซน11ครึ่ง3 6 9 12อาจารย์คิดไว้ซื้อๆอันนี้แม่นขอตั้งจีนเด้อเอาเสื้อออกเดี๋ยวสิสับสนเอาเสื้อออกเดี๋ยวสิสับสนขอตั้งจีนเด้อมาขีดห้อง3อันนี้มาผ่าเฮ็ดขอตั้งจีนไปเบิ่งอยู่คลิปซ่อนขอตังจีนอาจารย์ลงใน YouTube ทุกๆขอเลยถ้าผู้ใดเหียนทุกขอเก่งทุกคน11ครึ่ง11ครึ่งอยู่นี่ตั้งแต่ซ้นเจียมา11ครึ่งโอเคอันนี้บ่ได้ตายตัวเด้อนางเหียนอาจารย์กะเอาเด้อตัวนี้อาจารย์กะเอาอาจารย์กะเอาเด้ออาจารย์มักจังซี่ตังจีนจังซี่อาจารย์ก็กะจังซี่เลยแหละบ่ได้ตายตัวเด้อขอตังจีนอาจารย์มักแบบนี้โอเคห้องละ3เซนแล้วบรรทัดโค้งหลงจะได้ตัวนี้ห้ามสับสนเด้อห้ามดราม่าอาจารย์เด้อบ่เข้าใจแล้วเพียงแต่ไปเบิ่งคืนใหม่รีวิวหลายคนมาใหม่ว่าอาจารย์เฮ็ดไว้พูดแต่ว่าอาจารย์ก็ประหยัดเวลาเด้อมื้อนี้สินี่นักเรียนตัวจริงอันนี้ตัวจริงดิเขาจะมาคาบนี่เห็นป่ะเขาจะมาคาบนี่ตัวทางหน้าตัวทางหน้ายิบต่อกันนี่มันคาบมาทางหน้าหน่อยหนึ่งมันจะเป็นคอนี้เอาแคบไว้เลยแคบหน้าจ่อไว้เลยซ่องคอนี้แหละที่ตั้งกันนะโอเคถ้าผู้ใดเข้าใจก็พิมพ์คำว่าเข้าใจให้เด้อ
เรียบร้อยแล้วเด้อสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วเด้ออ้าวขอบใจสำหรับมาทุกคนที่ติดตามแต่ต้นจนจบค้าผู้ใดต้องการอยากเหียนวิสาตัดหยิบเครื่องไม้หญิงครบวงจรก็ติดต่อมาได้เลยเด้อเบอร์โทรอาจารย์แมน5569-5156ขอบใจสบายดีจะมาอัปเดตโหมดใหม่ๆตลอดขอบใจสบายดี